เราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะอ่านสลับนะคะพระเจ้าจะอ่านก่อนนะคะแล้วก็พี่น้องทั้งห้องประชุมเลยเราก็จะอ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยความให้คุณค่าแล้วก็เสียงดังชัดเจนพร้อมๆกันนะคะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนนะคะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเราจะอ่านร่วมกันในเช้านี้ค่ะต่อมาเมื่อถึงเวลาที่พระยาเวจะทรงรับเอลียาไปยังฟ้าสวรรค์ด้วยพายุ เอลียาและเอลิชากำลังเดินทางจากกินการเอลิยาพูดกับเอลิชาว่าจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวทรงใช้เราไปเบ็ดเอลแต่เอลิชาตอบว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพระเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นเขาทั้งสองก็ลงไปเบ็ดเอลและเหล่าผู้เผยพระวจนะผู้อยู่ในเบ็ดเอลได้ออกมาหาเอลิชาและบอกท่านว่าท่านทราบไหมว่า วันนี้พระยาเวจะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากท่านท่านตอบว่าข้าพเจ้าทราบแล้วเงียบๆไว้เอลิยาพูดกับท่านว่าเอลิชาจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวทรงใช้เราไปเมืองเยริโคแต่ท่านตอบว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นเขาทั้งสองก็มายัางเมืองเยริโค และเหล่าผู้เผยพระวจนะผู้อยู่ในเมืองเยริโคเข้ามาใกล้เอลิชาและพูดกับท่านว่าท่านทราบไหมว่าวันนี้พระยาเวจะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากท่านท่านตอบว่าข้าพเจ้าทราบแล้วเงียบเงียบไว้เอริยาพูดกับท่านว่าจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวทรงใช้เราไปที่แม่น้ำจอแดนแต่ท่านตอบว่าพระยาเวทรงผชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่ละทิ้งท่านฉันนั้น แล้วเขาทั้งสองก็เดินต่อไปคนห้าสิบคนจากกลุ่มผู้เผยพระวจนะก็ไปด้วยเช่นกันและยืนอยู่ไกลออกไปส่วนท่านทั้งสองยืนอยู่ริมแม่น้ําจอแดนแล้วเอลียาเอาเสื้อคลุมของท่านม้วนแล้วฟาดลงที่น้ํานั้นน้ํานั้นแยกออกไปสองข้างท่านทั้งสองก็เดินข้ามไปบนดินแห้งเมื่อข้ามไปแล้วเอลียาพูดกับเอลิชาว่าท่านอยากให้เราทําอะไรให้ก็จงขอเถิด ก่อนที่เราจะถูกรับไปจากท่านและเอลิชาตอบว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับลิเดตของท่านสองส่วนและเอลิยาตอบว่าท่านขอสิ่งที่ยากนักแต่ถ้าท่านเห็นเราถูกรับไปจากท่านท่านจะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นท่านก็จะไม่ได้เมื่อท่านทั้งสองยังเดินสนทนากันต่อไปดูสิรถรบเพลิงคันหนึ่งและพวกมาเพลิงได้แยกเขาทั้งสองออกจากกันและเอลียาได้ขึ้นไปสวรรค์โดยพายุ เอลิชาเห็นและร้องว่าพ่อของข้าพ่อของข้าลดลบแห่งอิสราเอลและทะหารม้าประจำรถและท่านก็ไม่ได้เห็นเอลิยาอีกเลยแล้วท่านจับเสื้อของตนติออกเป็นสองท่อนเอลิชาก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมาจากเอลิยานั้นและกลับไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจอแดนแล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่น้ำกล่าวว่า พระยาเวพระเจ้าของเอลียาสถิตที่ใดและเมื่อท่านฟาดลงที่น้ำน้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลิชาก็เดินข้ามไปเมื่อเราผูเ้เผยพระวจนะที่อยู่เมืองเยริโคเห็นท่านอยู่แต่ไกลเขาทั้งหลายพูดว่าลิดเดกของเอลียาอยู่กับเอลิชาและเขาทั้งหลายมาพบท่านแล้วโน้มตัวลงถึงดินคำนับท่านข้าแต่พระเจ้าเราสาธุก,การพระนามของพระเจ้าสูงสุด แล้วเราขอบคุณพระเจ้าสัพพวจนะคำที่พระอ,องค์ทรงให้ชื่อของเรานั้นจะได้เรียนรู้และได้เดินตามในการสร้างให้จิตวิญญาณของเรานั้นเติบโตขึ้นทุกวันเรื่อยไปขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนมีคนบอกว่าคําว่าพระวจนะไม่ต้องใส่คําเข้าไปนะคะพระวจนะก็คือพระคาพระเจ้านะคะพระวจนะพระเจ้า,พ,จาพี่น้องที่รัก ตอนที่พี่น้องมากับใจบังเกิดใหม่นะคะตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆพี่น้องทราบไหมคะว่าชีวิตคริสเตียนต้องเป็นอย่างไรพี่น้องเคยทราบเคยมีใครที่บอกท่านไหมคะว่าการเชื่อพระเจ้าการเป็นคริสเตียนที่ดีนะคะต้องทำตัวอย่างไรต้องมีวิธีคิดอย่างไรต้องดำเนินชีวิตอย่างไร ตอนที่ข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคริสเตียนที่ดีเป็นอย่างไรทราบแต่ว่าคนที่เป็นคริสต์หรือคริสต์ั้งหรือคริสเตียนปกติเขาจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ทราบแค่นี้ในเชิงของการที่เราไปร่วมในคริสตจักรหรือว่าสถานที่ที่เป็นสถานที่สําคัญในการที่เรามีกิจกรรมร่วมกันนะคะนั่นคือสิ่งที่ตัวเองคิดจนกระทั่งได้อ่านพระคัมภีร์ อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆ <S 2> <S 2> เราจะได้เห็นภาพสองภาพในพระคัมภีร์เสมอก็คือผู้เชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้ากับผู้เชื่อที่อ่อนแอเราจะเห็นผู้เชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยกับผู้เชื่อที่พระเจ้าไม่พอพระทัยตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวเองได้มองและเห็นภาพในพระคำีเมื่อได้อ่านเรื่องราวของอาจารย์เปาโลนะคะ ได้รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งมากเป็นผู้เชื่อที่เอาจริงเอาจังในการติดตามพระเจ้าเมื่อได้เชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยได้ยึดถือพระวจนะพระเจ้าและดําเนินชีวิตตามน้ำใยพระเจ้าไม่เพียงแต่จันเปโลเราเห็นหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นอับ,บราฮัมโยเซฟดาเนียนที่ถูกโยนไปที่ถ้าสิงโตเพื่อนของดาเนียนสามคนที่ยึดมั่นในความเชื่อถูกเอาไปโยนในเตาไฟเราเห็นอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ อย่างน้อย11คนและคนที่เดินติดตามพระเจ้าตอนนั้นภาพที่ข้าพเจ้าเห็นนะคะข้าพเจ้าบอกตัวเองเลยว่าเราอยากเป็นแบบอาจารย์เปโลกเราอยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งตามพระคัมภีร์นั่นคือความรู้สึกแรกตอนที่เป็นผู้เชื่อใหม่แล้วเมื่อเดินกับพระเจ้าไปเรื่อยเรื่อยเือ,เ,อ,เ,อเกือบ30ปีแล้วนะคะ ก็พยายามรักษาชีวิตที่คิดว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นอย่างไรแต่พี่น้องทราบไหมมันมีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์ใจมากในความทุกข์ใจนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอ่อนแอมันเป็นความรู้สึกฟ้องผิดมันเป็นความรู้สึกของการไม่สมควรในการยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้า และข้าพเจ้าก็ลองจินตนาการภาพตัวเองใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเราเป็นคนที่ทุกข์ใจมีความเศร้ามีความอ่อนแอข้าพเจ้าจะกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่เอาจริงเอาจังจะกลายเป็นคริสเตียนที่มาโบสถ์บ้างไม่มาโบสถ์บ้างจะอยู่ในความเศร้าความทุกข์ใจจะนอนร้องไห้แล้วก็มองภาพตัวเองว่าจะเป็นคนที่ ไม่รับใช้พระเจ้าถ้ามีกำลังก็ทำแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ทำจะไม่สอนจะไม่เทศจะไม่อภิบาลดูแลใครทั้งนั้นนั่นคือความคิดเมื่อข้าพเจ้าจินตนาการภาพตัวเองแบบนั้นและข้าพเจ้าก็ตั้งคำถามกับตัวเองใหม่ว่าอ้นทำแบบนั้นได้จริงหรอลูกจะทำแบบนี้กับพระเจ้าได้จริงหรอ เราก็ถามตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมเพราะว่าตลอดชีวิตเดินกับพระเจ้ามาเกือบ30ปิปีไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยพอได้หวนคิดว่าเราทำได้จริงๆเหรอที่เราจะเป็นคนที่ใช้วันอาทิตย์ในการไปเที่ยวกับลูกเราจะไม่สนใจเราจะไปทำงานหาเงินเยอะๆเราจะไปทำอะไรตามใจตัวเองพอเราคิดใหม่ว่าทำได้จริงหรอ เมื่อถามกลับปุ๊บสุดท้ายคำตอบคือทำไม่ได้มันทำไม่ได้แล่ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะคะที่ผ่านมาพี่น้องอา,จ,อาจจะเจอเข้าพเจ้าทักข้าพเจ้าในช่วงที่ทุกข์ใจที่สุดอยู่ก็ได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องจะทราบไหมแต่นั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าภาพชีวิตของเราในพระเจ้านะคะสิ่งที่เราได้มองตัวเองในพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็ง หรือเรามองตัวเองอ่อนแอหรือเราอยากเป็นบางคนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะสะท้อนถึงตัวตนภายในของเราในเวลานั้นถ้าเรามีภาพใครอยู่ในใจหรือภาพเราเป็นอย่างไรก็ตามมันจะสะท้อนถึงความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของเรามันจะเป็นตัวบอกว่าข้างในตอนของเราตอนนี้เป็นยังไงเราคิดอะไรอยู่ดังนั้นสิ่งที่พี่น้อง เห็นภาพตัวเองบางอย่างนะคะมันจะสะท้อนเป้าหมายบางอย่างในชีวิตของเราถ้าพี่น้องมองภาพตัวเองบางอย่างมันสามารถสะท้อนถึงการทรงเรียกภาระใจในชีวิตของเราสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะการมองภาพตัวเองในพระเจ้าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่คริสเตียนนะ่าจะมีความเข้าใจด้วยกันเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถมีภาพตัวเองอย่างถูกต้องหรือเรามองภาพตัวเองอย่างผิดผิด โอกาสที่เราจะมีเป้าหมายผิดในชีวิตนะคะที่เป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่ภพประสงค์ของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องลองสังเกตในพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าเนี่ยสนใจในการที่จะให้ผู้เชื่อได้เห็นภาพชีวิตของตัวเองคนแรกเลยที่เราเห็นในพระคัมภีรก็คืออับราฮัมอับราฮัม,บบรฮมพระเจ้าทําให้เขาเห็นภาพตัวเองก็คือเขาจะเป็นบิดาประชาชาติด้วยการให้เขาดูดวงดาวบนท้องฟ้าและดู เม็ดทรายในทะเลแล้วบอกว่าเขาจะเป็นบิดาแห่งประชาชาติเขาจะมีลูกหลานเยอะมากพระเจ้าทรงให้โยเซฟได้เห็นภาพตัวเองถึงสองครั้งในความฝันภาพแรกพี่น้องจำได้ไหมเขาจะเป็นเหมือนต้นข้าวที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีต้นข้าวสิบอ็ต้นมาโน้มคำนับเขาและมีภาพของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแล้วมาล้อมรอบชีวิตของเขาพระเจ้าให้โยเซฟเห็นว่า วันหนึ่งนะคะคนในครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคนเหล่านี้ที่จริงๆโยเซฟดูเป็นน้องเล็กดูต่ำต้อยที่สุดในครอบครัวแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ทำไมคนต่างๆกลับมาก้มกับชีวิตของเขาตอนนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพนั้นหรือภาพต่อไปนะคะเปโตเปโตรพระเจ้าทรงมาเรียกเขาตอนที่เขาหาปลาแล้วบอกว่าเราจะตั้งเจ้าให้หา คนดังหาปลาเวโตจะกลายเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าที่ทำหน้าที่ต่างๆที่พระเจ้ามอบหมายเราจึงเห็นว่าชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าแต่ละคนพระเจ้าอาจจะให้เขามีภาพในใจบางอย่างอย่างคุณบอลเองนะคะได้ทราบมาจากอาจารย์สลันว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นมากเลยว่าวันหนึ่งจะเป็นนักเขียนใช่ไหมคะ ได้ทราบเลยว่าเขาเหมือนสายตาได้เพ่งมองไปที่อนาคตแล้วว่าวันหนึ่งผมอยากเป็นนักเขียนเขียนสิ่งที่ดีเขียนหลักการพระเจ้าเขียนถึงความรักพระเจ้าที่เป็นพระพรต่อคนทั้งคริสเตียนและคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้อ่านและในช่วงของการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีหลายอย่างที่ขัดขวางอาจจะไม่เป็นดังใจแต่ว่าไม่ย่อท้อแล้ววันนี้ก็เป็นวันนั้นนะคะ ไม,ไม่ได้ไม่ได้เล่น a c e b o o k นะคะเลยไม่ทราบว่าดังแค่ไหนแต่ทราบมาว่ามีผู้ติดตามสองแสนกว่าคนแล้วใช่ไหมคะนี่ขอบคุณพระเจ้าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากถามพี่น้องว่าพี่น้องเห็นภาพตัวเองในพระเจ้าหรือ,อยังพี่น้องเคยมองภาพตัวเองในพระเจ้าไหมว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรในพระเจ้าหัวข้อคําเทศวันนี้นะคะคือฝึกมองภาพตัวเองในพระเจ้า มีอย่างน้อยสองประการนะคะผ่านเรื่องราวของเอลียาและเอลิชาว่าเราจะฝึกมองภาพตัวเองในพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องรู้จักเอลียากับเอลิชาดีใช่ไหมคะบางคนพยายามใช้วิธีการจำว่าเราจะจำให้ถูกยังไงใครมาก่อนใครมาหลังเอลียาหรือเอลิชาก่อนบางคนก็จะเรียกว่ายาชานะคะ <laughs> <laughs> เพื่อให้จำได้ว่ายาต้องมาก่อนชานะคะ ตอนที่ข้าพเจ้าเตรียมเทศเรื่องนี้ก็คิดถึงดับเบิลเอนะคะเอทั้งสองเลยนะคะเวลาพี่น้องมีลูกนะคะหรือว่ามีลูกแกะมีลูกชายคนเดียวอะ่ะเราจะเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเอลิยาแล้วให้ลูกชายเราเป็นเอลิชาก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องราวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเราจะมาดูด้วยกันจากเรื่องราวที่เราอ่านไปในสองพงศษบทที่สองข้อ1่ถึงเมื่อสักครูน่นี้โดยแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะสิ่งแรกเวลาพี่น้องจะฝึกมองภาพตัวเองในพระเจ้า ลองดูนะคะว่าฝึกสังเกตว่าใครคือบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลให้คุณอยากทําตามใครคือบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราจนเราอยากทําตามเขาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก่อนที่เราจะมองเห็นตัวเราเองเด็กทารกที่เกิดมาเนี่ย สายตาของเขาสายตาแรกของเขาเขาจะมองไปที่คนอื่นก่อนอาจจะมองไปคนที่แม้เขายังลืมตาอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่สายตาเขาก็จะมองไปที่คนทำลอดเขาวันหนึ่งเขาจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่เขาจะเห็นตัวเอง <c oughs> เพราะว่ามนุษย์ถูกออกแบบมานะคะให้เรามีสายตาที่มองสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราต้องมองเห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยในชีวิตของเรา และถ้าเราอยากเห็นตัวเองขึ้นมาอยากเห็นหน้าเราว่าเป็นอย่างไรเราจะใช้วิธีช่วยถ้าคนสมัยโบราณวิธีช่วยของเขาก็คือน้ำน้ำใสๆไม่ใช่น้ำขุ่นนะคะเราต้องไปดูที่น้ำใสปิ้งๆเลยเพื่อจะส่องให้ดูเห็นใบหน้าของตัวเองหรือบางคนก็จะใช้วิธีช่วยบอกหน่อยว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรเป็นไงตาเล็กตาโตตาใหญ่หน้าเป็นยังไงบ้างางจมูก เขาก็จะใช้วิธีพูดต่อมาถ้าใครมีศิลปะการวาดรูปก็สามารถจะวาดรูปหน้าออกมาให้ดูว่านี่คือหน้าตาของเราพอเรามองไม่เห็นหน้าตัวเองสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราต้องมีตัวช่วยมนุษย์ก็เลยคิดง่ายมากเลยก็คือทำกระจกขึ้นมาเพื่อเราจะได้ส่องมองเห็นหน้าตาของเราขนาดเราต้องการรู้ว่าหน้าตากายภาพของเราเป็นยังไงเรายังต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเราเลย นั่นคือการทรงสร้างของพระเจ้าคือไม่ได้อยากให้เรามาโฟกัสแต่ตัวเราเองเท่านั้นเราคือต้องมองคนอื่นก่อนมองคนนั้นมองคนนี้มองชีวิตของผู้คนมองพระเจ้าจะมองซ้ายมองขวาที่สำคัญคือมองบนเพื่อเราจะเห็นตัวเองอย่างถูกต้องนั่นคือการทรงสร้างแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะเราอาจจะมีและทุกวันนี้มนุษย์มีกระจกในการที่จะส่องให้เห็นกายภาพของเราว่าเป็นยังไงบ้าง แต่พี่น้องเคยคิดไหมคะว่าแล้วเรามีกระจกอะไรที่ส่องให้เห็นจิตใจและจิตวิญญาณลึกๆของเราอะไรคือกระจกที่ทำให้เราส่องเห็นใจตัวเราเองอะไรคือกระจกที่ทำให้เราเห็นจิตวิญญาณของตัวเราเองหลายคนอาจจะตอบว่าพระวจนะพระเจ้าไงถูกต้องพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้เราเห็นถึงว่ามาตรฐานที่ดีที่พระเจ้าต้องการ เป็นอย่างไรเพื่อมาตรวจสอบจิตใจภายในของเราเพื่อมาเช็คดูจิตวิญญาณของเราแต่พี่น้องทราบไหมว่านอกจากพระวจนะพระเจ้าแล้วพระเจ้าอาจจะมีบางอย่างที่เป็นกระจกในการส่องให้เห็นใจและจิตวิญญาณของเราสิ่งนั้นไม่ใช่กระจกธรรมดาทั่วไปแต่กระจกบานนั้นก็คือชีวิตของคนบางคนที่มีอิทธิพลต่อเราผ่านเรื่องราวของเอลียากับเอลิชา พี่น้องจะต้องตั้งคำถามวันนี้นะคะว่าใครคือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราใครคือบุคคลที่มีส่วนสร้างชีวิตของเราใครคือคนที่สร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตที่ดีให้กับเราชีวิตของเอลียากับเอลิชานะคะเอลียาเป็นผู้เผยพระวจนะพระเจ้าที่อยู่ในยุคพระคัมภีร์เดิมเอลียาเป็นผู้เผยพระวจนะถ้าพี่น้องได้อ่านทุกคําเผยนั้นเป็นจริงหมดเลย เขาจะเผยพระวจนะของพระเจ้าอย่างส์ซื่อตรงไปตรงมาแล้วพระเจ้าทรงให้เอริยานะคะทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมายเลยส่วนเอลีชาเป็นใครคะเอลีชาก็คือผู้ช่วยของเอลียาเป็นลูกศิษย์ของเอลียาตามการทรงเลือกจากพระเจ้าเขาถูกให้เลือกมาเพื่อจะเป็นตัวแทนของเอริยาในอนาคตแต่ตอนนั้นเขาอาจไม่รู้ตัว ตอนนั้นเอลิชากำลังไถานาอยู่กำลังไถานาอยู่แล้วก็ถูกเลือกในช่วงเวลานั้นชีวิตของเอลียากับเอลิชาะะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลายปีบางคนบอกว่าประมาณ6ปีแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกชัดเจนว่าประมาณสักกี่ปีนะคะที่เขาได้ดําเนินชีวิตไปด้วยกันสองคนนี้นะคะในความสัมพันธ์ก็เป็นเหมือนกับพ่อลูกฝ่ายวิญญาณเป็นเป็นเหมือนอาจารย์กับลูกศิษย์ ในหนึ่งพงศษบทที่19บเข้อสิบอกว่าเอลียาก็ออกจากที่นั่นและพบเอลิชาบุตรชาฟัดผู้กําลังไถนาอยู่ด้วยวัวคู่หนึ่งมีวัวอื่นอีก11คู่ที่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่กับวัวคู่ที่12เอลียาก็ผ่านไปและโยนเสื้อคลุมของตนนะคะลงบนท่านโยนเสื้อคลุมลงบนตัวของเอลิชานี่เป็นอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในช่วงเวลานั้น เราจะเห็นว่าการทรงเรียกหรือการเจิมจะมีหลายวิธีอาจจะใช้น้ํามันในการเจิมลงมาจากศีรษะแต่วิธีของเอลียาก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเขาในการเรียกให้มารับใช้ด้วยกันก็คือใช้เสื้อคลุมเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะตอนนี้ทั้งสองเนี่ยก็ได้มารับใช้พระเจ้าอยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ตอนนี้และเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเอลียากาลังจะถูกลับไปสวรรค์ เป็นวันสุดท้ายและเป็นบุคคลพิเศษในพัมพีที่ถูกบันทึกเรื่องการรับไปสวรรค์คนเดียวที่ชัดเจนอย่างเอโนกหายไปเนี่ยเราไม่รู้วิธีการรับไปแต่เอลียาเป็นคนเดียวที่เราจะได้เห็นวิธีรับไปสวรรค์จากพระเจ้าที่อัศจรรย์มากและทําให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจและในช่วงวันนี้นะคะก่อนที่เอลียาจะถูกรับไปเขาอยู่ที่กินการและเขาบอกเอลิชาว่ารออยู่เพราะพระเจ้าทรงใช้เราไปพบผู้เผยพระวจนะที่เบดเอล เอลียาจะต้องเดินทางไปทั้งเป mm ็ดเอลเมืองเยริโคและแม่น้ำจอแดนจะไปทั้งสามที่นะคะเขาบอกให้เอลิชารออยู่ก่อนแต่เอลิชาทำไงคะไม่ท้าพระเจ้าส่งพระชนอยู่แน่ชันใด mm hmm. ก็จะตามเอลิยาไปทุกที่ไม่ว่าเอลิยาไปไหนเขาจะไปด้วยนั่นคือสิ่งที่เอลิชามุ่งม,มั่นแล้วก็บอกกับเอลิยาแบบนั้น พี่น้องทราบไหมว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปเนี่ยบรรดาผู้เผยเพระวจะนะทุกเมืองทั้งเป็ดเอลเมืองเยริโคทราบหมดเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่อาจารย์ของท่านจะถูกรับไปสวรรค์ทุกคนรู้หมดเลยนะว่าเอลียาจะไปแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายเราไม่ทราบว่าบรรดาคนที่รู้มีกี่คนอาจจะเป็นหนึ่งร้อยคนไหมแต่เพราะว่าผู้เผยช่วงนั้นเหลืออยู่ประมาณเจ็ดพันคนเราไม่ทราบว่าที่เมืองเปตเอลกับเมืองเยริโคมีผู้เผยเท่าไหร่ พระคัมภีร์ใช้คำว่าบรรดาคือมีมากกว่าหนึ่งมีเพียง50คนที่เดินติดตามจากเมืองเยริโคนนะเดินมาเพื่อจะติดตามดูเอริยาวันนี้แต่เขาตามห่างๆและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเอริชานี่คือความแตกต่างเลยนะพี่น้องจะเห็นเลยว่าทุกคนรู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเอริยาแต่ทำไมเขาไม่ได้ตื่นเต้น ทำไมเขาไม่ได้แบบให้ความสําคัญทําไมเขาไม่ติดตามมาดูว่าเอริยาจะถูกรับไปยังไงมีแค่50ิคนเท่านั้นที่มาค่อยๆมาดูอยู่ไกลๆและเอลีชากลายเป็นคนเดียวที่เขาจะไปไหนไปกันกับอาจารย์ของเขานี่คือภาพที่เราเห็นนะคะในความผูกพันระหว่างอาจารย์กับสิทยิ แน่นอนว่าการใช้ชีวิตด้วยกันถ้าคนมีความรักรารถนาดีต่อกันจะมีความผูกพันและแล้ววันที่จากไปนั้นจะเป็นวันที่จะว่าเศร้าที่สุดก็ได้หรือดีใจด้วยก็ได้มันจะมีสองอารมณ์เพราะว่าอาจารย์จากไปอย่างดีแต่ด้วยวินาทีนั้นสิ่งที่เราเห็นคือเอลีชาให้ความสำคัญกับเอลียามากนั่นคือความสำคัญที่เขาตั้งใจคนเราจะให้เวลา กับสิ่งที่ตัวเองเห็นความสำคัญพี่น้องสังเกตดีๆว่าถ้าพี่น้องให้เวลากับเรื่องอะไรแสดงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญข้าพเจ้าเป็นคนที่หวงเวลาเหมือนกันนะคะตอนแรกไม่รู้ตัวแต่มีคนหนึ่งที่เขาเคยพูดอย่างตรงไปตรงมาเขาบอกว่าอาจารย์อ้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าโลกส่วนตัวสูง <c oughs> คือคล้ายๆว่าเป็นคนที่จะจัดตารางเวลาอะไรเป๊ะๆมาก แล้วก็ถ้าไม่ได้ทำตามตารางเวลาจะเครียดนะคือจะเป็นคนที่เป็นคนนัดแล้วก็ต้องนัดตรงเวลาก็ต้องตรงเวลาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาทุกวินาทีที่เราให้ไว้นั่นคือสิ่งสำคัญคือถ้านัดแล้วไม่บอกเลทไม่ขอโทษหรือว่าแบบหายไปโดยที่เราไม่รู้เหตุผลโอกาสที่เราจะนัดใหม่เนี่ยยากเหมือนกันเพราะว่ามันเวลามันค่อนข้างเรา รู้ว่าเราจะให้กับเรื่องอะไรพี่น้องลองคิดดูดิในโบทเรามีประมาณ4ี่หสมมุติ4ี่ห้าคนหรือน้อยกว่านี้ก็ตามการที่เราจะนัดใช้กับคน10คนเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีบางอย่างและที่เราตั้งใจเช่นการถ่ายทอดทุกอย่างที่เราคาดหวังหรือว่าการสอนหรือว่าการที่พระเจ้าทรงนำอะไรบางอย่างนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเวลาของแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ พี่น้องเราถ้าเราเป็นคนสังเกตนะถ้าเราไม่ใช้เวลาสเปะสปะนะพี่น้องจะต้องเป็นคนให้เกียรติคนในการใช้เวลากับใครเวลาพี่น้องไม่ใช้เวลากับใครอย่าแววตาแบบเหมิดลอยนะคะคิดเรื่องอื่นบางทีเขาพูดอะไรไปแล้วยังอา้าวพูดเรื่องนี้ไปแล้วหรอจําไม่ได้ใครที่ให้เวลากับเราอ่ะพี่น้องทีด่ดูสมมุติเป็นวันเกิดเราแล้วเขามานัดเราไปเลี้ยงวันเกิดถามว่าเขาให้ความสําคัญไหมเขาให้ความสําคัญ เขาตั้งใจอ่ะคนมากมายแต่เขาก็มาให้ความสําคัญถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกลับอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนกับเรายังตอบสนองน้ําใจของเขาไม่เพียงพอดังนั้นน่ะถ้าพี่น้องคิดดีๆนะคนแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากันคนแต่ละคนเห็นคุณค่าเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันถ้าพี่น้องเป็นคนที่รู้ว่าเราควรจะให้เวลากับเรื่องอะไรเหมือนที่เอลิชาเขาได้ให้เวลากับอาจารย์ของเขา ตรงนี้นี่คือไฮไลท์ที่เป็นหัวใจสําคัญมากว่าเขากําลังสะท้อนเลยว่าอาจารย์ของเขาคือบุคคลสําคัญและวันนี้เป็นวันที่เขาจะติดตามไปทุกทกที่เลยนะคะเพื่อจะดูว่าอาจารย์ของเขาจะรับไปยังไงและแน่นอนคงเป็นการให้กําลังใจครั้งสุดท้ายวันนี้ใครคือบุคคลสําคัญในชีวิตของท่านอาจจะเป็นรูปแบบของอาจารย์และสิทธิท,ท่านรู้สึกว่าเขามีอิทธิพลในชีวิตอาจจะเป็นรูปแบบของ ผู้นำกับทีมงานอาจจะเป็นรูปแบบของพ่อกับลูกอย่างดาวิดกับซาโลมอนหรืออาจจะเป็นรูปแบบของพี่เลี้ยงกับลูกแกะใครก็ได้ที่พี่น้องรู้สึกเขาอยู่ในใจพี่น้องพี่น้องมองเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นแบบอย่างในชีวิตของเราจริงๆเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้แน่นอนการที่เรามีมนุษย์เป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจเป็นคนสำคัญไม่ได้หมายความว่าเราจะยึดติดกับมนุษย์ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาแทนที่พระเจ้าแต่ในชีวิตจริงเราจะรู้สึกว่ามนุษย์เดินดินคนธรรมดานี่แหละแต่ทำไมเขาทำได้ทำไมเขาผ่านเรื่องบางเรื่องได้ข้าพเจ้าเคยถามอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะในวงการคริสเตียนเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านถูกต่อว่าถูกโจมตีถูกพูดในเชิงลบต่อหน้าสื่อเยอะมากไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ว่ามันหลายๆครั้งติดกัน ก็ตั้งคาถามว่าอาจารย์รับเรื่องเ,อาเขาเรียกว่าการเกล่าวหาการโจมตีการว่าร้ายผ่านสื่อแบบนี้ได้ยังไงคือถ้าสมมติเรามีปัญหาบางอย่างและมีคนมาคุยกับเราส่วนตัวอันนั้นคือตามพระคัมภีร์แต่ถ้ายิ่งเราไม่ได้มีปัญหาแบบเขาและเขาเอาไปพูดออกนอกสื่อทั่วไปคนได้รับรู้และเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นสมมตินะคะเราจะตอบสนองเรื่องนั้นได้อย่างไรวันหนึ่งอาจารย์มาเทศที่นี่ ได้นั่งคุยกับอาจารย์ก็เลยขออนุญาตถามว่าอาจารย์คะอาจารย์รับมือกับการโจมตีกล่าวร้ายได้ยังไงอาจารย์อยู่ในบทบาทเนี้ยอาจารย์เจอเยอะมากเลยอะไรคือแรงบันดาลใจหรือพลังให้อาจารย์สามารถยืนอยู่ได้อาจารย์บอกหูสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเหมือนกับอุปกรณ์สร้างชีวิตผมมากเลยตื่นเช้ามาผมลงมาเนี่ยผมเปิดมือถือหูตกใจมีข้อความว่าผมแบบแรงมากหยาบๆคล้าย แต่ผมใช้สิ่งนี้ในการฝึกความทอมใจของผมผมใช้สิ่งนี้ในการที่จะช่วยให้ผมพึ่งพาพระจาจ้ามากขึ้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมลงมาปรากฏว่าผมมาดูมือถือมันโล่งมากเลยไม่มีข้อความอะไรว่าร้ายผมเลยผมงงครับวันนั้นผมงงผมก็เลยถามภรรยาว,ว่ามาทำอะไรกับมือถือผมหรือเปล่าภรรยาบอกว่าโหพี่คะข้อความมันแรงมากเลยอะ่ะจนเขากลัวว่าอาจารย์จะเสียกำลังใจ จึงลบข้อความออกไปแล้วอาจารย์ว่าลบไปทําไมผมอยากอ่านผมอยากรู้ผมจะได้ฝึกจิตใจตัวเองเออว่าวันนี้เราเป็นยังไงกับพระเจ้าเราถ่อมใจได้ไหมเรารับได้ไหมนั่นคือคําตอบของผู้รับใช้ที่ยืนหยัดแล้วก็เดินกับพระเจ้าพ,พี่น้องทราบไ้มว่าบางทียิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวจริงๆบางทีมันก็ไม่รู้จะคุยกับใครนอกจากพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นเรื่องราวแรกเนี่ย ชีวิตของเราในการที่จะเดินกับพระเจ้าให้ตลอดรอดฝั่งอย่าไปคนเดียวแต่ไปด้วยกันเอเมนไหมคะการที่เราจะมีใครบางคนเป็นคนที่พาเราไปด้วยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในคริสตจักรของพระองค์ แตไ่ไปในทางที่ดีนะคะไปในทางที่ดีพากันไปในเป้าหมายที่เป็นพัฒประสงค์ของพระเจ้านั่นคือสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ได้ผ่านชีวิตของเอริยากับเอดิชานะคะสิ่งที่สองก็คือเราจะฝึกมองภาพตัวเองในพระเจ้าโดยการฝึกสังเกตว่าเรื่องที่คุณให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไรลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไร หลังจากที่เอลิชาติดตามเอลิยามาจนถึงแม่น้ำจอแดนแล้วและเอลิยาก็ใช้เสื้อคลุมนะคะในการฟาดลงไปที่แม่น้ำจอแดนให้แหวกออกแล้วก็เดินข้ามไปทีนี้เขาไปสองคนกับเอลิชาโดยที่คน50ิคนก็ยืนอยู่อีกฝั่หนึ่งแล้วก็มองดูอยู่ไกลเอลิยารู้แล้วว่าตอนนี้พระเจ้ากำลังจะรับได้เวลาแล้วคำพูดของเอลิยาดีมากเลย เป็นคําพูดของการเอื้ออาทรและรู้สึกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะทําบางอย่างให้กับลูกศิษย์ของเราเอริยาพูดว่าท่านอยากให้เราทําอะไรให้ก็จงขอเถิดก่อนที่เราจะถูกรับไปจากท่านโอ้ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าคําพูดต่างๆที่เอริยาทานั้นศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าให้การรับรองเหมือนพระเจ้าพูดเลยนะคะ หรือเหมือนพระเจ้ามาบอกเลยว่าอาจารย์เกรวันนี้มีเรื่องหนึ่งเรื่องที่อยากให้ขอเนี่ยอาจารย์เกรอยากได้ลารขอเลยพี่อ้อยอยากได้ลไรขอเลยหนึ่งเรื่องเท่านั้นพี่น้องจะขอเรื่องอะไรคะพี่น้องลองคิดดยจะพี่น้องจะขอเรื่องอะไรอ้นอ่านพระพี่ตอนนี้นะบอกเลยพระเจ้าถ้าลูกขอนะลูกจะขอให้อยู่ในโลกอย่างเข้มแข็งและเป็นพร แล้วลูกอยากถูกลับไปแบบนี้บ้างอยากถูกลับไปอย่างเอลียาบ้างแต่ถ้าตายก็ตายบอกว่าไม่เจ็บไม่ปวดนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ในใจที่เราไม่จะคิดเรื่องแบบนี้พี่น้องอาจจะมีบางเรื่องที่คิดอยู่มันเป็นเรื่องสําคัญของเราอะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องพี่น้องจะเลือกอะไรเอลิชาขอเลยคะเอลิชาไม่ได้บอกได้โอกาสแล้วในการขอทรัพย์สินเงินทองได้โอกาสแล้วอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศ หรือว่าอยากได้ความสุขสบายหรือว่าขอไม่รับใช้พระเจ้าแล้วกลับไปบ้านเหมือนเดิมเอลิชาไม่ได้ขอแบบนั้นเอลิชาขอเลยคะคำขอของเอลิชาเนี่ยพี่น้องสะท้อนตัวเขาเลยเอลิชาบอกว่าโ,<อ>โปรดให้ข้าพเจ้าได้รับฤทธิดเดชของท่านสองส่วนนี่กำลังขออะไรอยู่ พี่น้องอาจจะเคยฟังพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะคะถ้าเทศไม่เหมือนท่านอื่นต้องขออภัยนะคะเทศตามพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าการขอรับฤทธเดชสองส่วนหมายความว่าอย่างไรคําว่าฤทธเดชที่ถูกแปลมาในภาษาไทยนะคะในภาษาฮีบรูนะคะแปลตรงๆเลยว่าจิตวิญญาณไม่ได้แปลว่าฤทธเดชภาษาอังกฤษไม่ได้แปลไม่ได้แปลว่าเป็นพลังเลยนะคะแต่แปลว่าเป็นสปิ r ิ t เหมือนในภาษาดั้งเดิมคือภาษาฮีบรูและคำว่าสองส่วนแปลว่าส่วนมรดกที่บุตรหัวปีได้รับส่วนมรดกที่บุตรหัวปีได้รับหมายความว่าไงจะเป็นเรื่องราวของสิทธิบุตรหัวปีในกฎหมายของพระคัมภีร์เดิมนะใครที่เป็นบุตรคนแรกที่มีสิทธิได้รับสิทธิบุตรหัวปีตามกฎหมายก่อนนะคะไม่ใช่ตามน้ำพรทยพิเศษจากพระเจ้าเนี่ยเขาจะได้รับการสืบทอ,อดตําแหน่งต่อจากพ่อ รวมถึงได้รับทรัพย์สินมากกว่าน้องคนอื่นๆเป็นสองเท่าแต่ว่าเอลิชาไม่ได้เป็นลูกของเอยาทางสายเลือดดังนั้นในสำนวนนี้นะคะมันเป็นแค่สำนวนการพูดที่เอลิชาบอกกับพ่อของเขาในฝ่ายจิตวิญญาณว่าเหมือนเขาเป็นสิทธิ์คนแรกขอให้เขาสืบทอดตำแหน่งจากเอยาได้ไหมขอให้เขาสืบทอดพันธกิจของเอยาต่อเถิด นั่นคือภาพของสิ่งที่เป็นหัวใจของเอลิชาในการที่เขาขอครั้งสุดท้ายกับเอลียาคือการขอรับช่วงต่อในพันธกิจนี้ดังนั้นการบอกว่ารับลิดเดชสองส่วนในคำพูดของเอลิชาตอนนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าได้รับลิดเดชสองเท่าไม่ได้พูดเลยนะคะว่าจะมีลิดเดชมากกว่าอาจารย์สองเท่าพี่น้องเอลิชาไม่ได้ขอให้ตัวเองทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าเอลียา สิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครพูพระเยซูเคยตัดไว้แต่เอลิชากำลังขอให้ตัวเองมีจิตวิญญาณยิ่งใหญ่แบบเอลียาเขาต้องการขอจิตวิญญาณของประธานการรับใช้ในฐานะผู้เผยพระวจนะแบบเอลียานั่นคือหัวใจของเอลิชาที่เขาได้ขอเขาขอทำหน้าที่ต่อสมมติวันหนึ่งนะคะคิดจากแห่งนี้อาจารย์สลานต้องขออยู่แล้วว่าจะมีใคร รับไม้ต่อไหมถ้าวันหนึ่งอาจารย์ต้องเดินทางไปเน็กซัตทั่วประเทศหรือรวมทั้งไปที่ต่างประเทศคนทุกคนที่เป็นผู้นำอยากส่งไม้ต่อกับคนที่ดีที่สุดแต่มันจะดีกว่าไม้ที่มีคนที่มีหัวใจพร้อมที่จะรับช่วงต่อในพันธกิจนี้โดยไม่กลัวเหนื่อยเลยคนนั้นใช่พี่น้องไหมที่สามารถพูดกับบอกาอาจารย์ไม่ต้องห่วงวันหนึ่งเราจะดูแลคิสจักรแห่งนี้นั่นคือหัวใจของเอลียาเอลิชาที่ เขาตั้งใจจะรับช่วงต่อจากอาจารย์ของเขาแล้วถ้าพี่น้องไปอ่านพระคัมภีร์ดูเรื่องราวนี้เลยนะคะจะเห็นว่าเอลิชาไม่ได้มีฤทธิ์เดชมากกว่าเอลียาพี่น้องอย่านับจำนวนนะคะนับในเชิงของคุณภาพเอลิชาเพียงแต่ได้รับฤทธิ์เดชจากเอลียาดูภาพเปรียบเทียบนะคะการอัศจรรย์ของเอลียาและเอลิชาพี่น้องดูภาพเปรียบเทียบนะคะ ไม่ได้สรุปมาให้ทั้งหมดแต่ก็เกือบหมดแต่พี่น้องจะเห็นเลยว่าหลายครั้งเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เอลียากับเอลีชาบางทีเรางงเพราะว่าการทําอัศจรรย์เหมือนเหมือนกันเลยนะคะลองดูนะคะมันจะมีการอัศจรรย์หนึ่งในการที่ช่วยเอลีอลยาช่วยหญิงไม้ที่เมืองเซราฟัทนะคะจะมีเหตุการณ์นี้หญิงคนนี้เนี่ยเขาต้องการเติม เขาเรียกว่าเขาจะต้องเสียชีวิตแล้วกับลูกของเขาแล้ววันนั้นเอลียาบอกว่ามีอะไรก็เอามาให้ท่านก่อนหญิงคนนั้นก็มีความเชื่อและดูแลและสิ่งที่เอลียาทําให้ก็คือทําให้แป้งเต็มหม้อและน้ํามันไม่ขาดเลยการเลี้ยงดูมาถึงเมื่อเขามีความเชื่อแล้วก็ดูแลผู้รับใช้ส่วนเอลิชานะคะก็ไปช่วยหญิงม่ายคนหนึ่งกับลูกชายเหมือนกันหญิงม่ายคนนี้เป็นภรรยาของผู้เผยพระวจนะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและเธออยู่ในความขัดสนมาก และเอลิชาช่วยเธอในรูปแบบเดียวกันกับเอริยาเลยก็คือบอกว่าไปยืมหายทุกใบเลยจากเพื่อนบ้านยืมมาให้หมดพอยืมมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปิดประตูลแลัไว้เทน้ํามันที่เท่าที่มีอยู่เทไปเรื่อยๆจนเต็มหายทุกใบนั่นคือการล้อภาพไปด้วยกันร,ระหว่างเอริยาและอัศจรรย์ของเอลิชาแล้วก็มีภาพหนึ่งนะคะในการช่วยลูกชายของหญิงไม้เมืองเสราฟัตคนเดิม ที่เธอร้องขอว่าลูกเขาเสียชีวิตแล้วลูกเธอเสียชีวิตแล้วให้ผู้รับใช้ของพระเจ้ามาช่วยแล้ววิธีการช่วยก็เหมือนกันคือการนอนทับเด็กนะคะเพื่อให้ปกติว่านานพระคัมภีร์ตอนนี้รู้เลยว่าศพเป็นสิ่งที่มีมนทินแล้วเราจะไม่ไปแตะต้องศพแต่ปรากฏว่าเอลียาเอลิชานอนทับศพสามครั้งเพื่อจะเอาชีวิตจิตวิญญาณเข้าไป นั่นคือเป็นการที่แตกต่างเหมือนที่พระเยซูจับคนเป็นโรคเรื้อนเลยนะคะโดยไม่กลัวและอยู่ใกล้ชิดกับคนตายได้มีข้อยกเว้นเสมอในพระเจ้าเพราะว่าความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าและรูปแบบการช่วยชีวิตของหญิงชาวชูเนมของเอลิชานะคะคือช่วยบุตรของหญิงชาวชูเนมก็เป็นรูปแบบเดียวกันหรือเมื่อรับเสื้อคลุมมาแล้วแล้วฟาดลงไปที่แม่น้ําจอแดนแล้วแม่น้ําแหวกออกก็เป็นรูปแบบเดียวกันเช่นเดียวกัน นั่นคือสิ่งที่สะท้อนว่าอะไรคะฤทธิดเดชของเอริยาได้มาอยู่ที่ตัวเอลิชาทั้งสิน้นและแน่นอนเมื่ออยู่แล้วอัศาจรรย์อะไรก็ได้ที่พระเจ้าจะใช้เพื่องานของพระอ,องค์นั่นคือสิ่งที่เขาขอคือการทำภารกิจต่อเราแต่เราเห็นคำตอบที่น่าสนใจมากของเอริยาตอบว่าไงคะท่านขอสิ่งที่ยากนักถ้าท่านเห็นเราถูกรับไปจากท่าน ท่านก็จะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นท่านก็จะไม่ได้คำตอบนี้บอกว่าอะไรเอริยาไม่ได้มีสิทธิ์ในการให้สิ่งที่เอลิชาขอลทธิดเดชไม่ได้มาจากมนุษย์ฉะนั้นพี่ทองเราจะไม่เที่ยวไปขอให้ใครมาช่วยวางมือให้เรามีฤทธิดเดชมากขึ้นนะ จิตวิญญาณมากขึ้นอะไรเมันเป็นการตัดสินใจของเราที่จะเดินกับพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพาพประสงค์พระเจ้าที่จะประทานให้เราพี่น้องเข้าใจภาพไหมว่าของประทานทั้งสิ้นมาจากพระเจ้ามันไม่มีการถ่ายทอดการเจิมไม่มีการถ่ายทอดของประทานใดๆพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ตามภาพประสงค์ของพระองค์ตามชอบพระทัยของพระองค์สําหรับแต่ละคน เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อยกตัวเองขึ้นแต่เพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจหลักการนี้พอเราเข้าใจหลักการนี้ปุ๊บเนี่ยคำตอบนั้นจะบอกเลยว่าเอลียาบอกว่าถ้าท่านเห็นเราถูกรับไปจากท่านท่านจะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นท่านก็จะไม่ได้หมายความว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดจากคนที่มีของประทานเป็นผู้เผยพระวจนะพูดเป็นเหมือนคำพยากรณ์แล้วนะแต่พระเจ้าเป็นคนทำ ถ้าเห็นจะได้ถ้าไม่เห็นจะไม่ได้แล้วเมื่อเราดูต่อไปคือเอลิชาเขาได้รับเพราะว่าสิ่งนั้นคือพระประสงค์พระเจ้าวิธีการขอนะคะที่จะช่วยให้เราไม่ผิดหวังคือการขอในพระประสงค์พระเจ้าแต่เราต้องเห็นตัวของเราเองก่อนภาพในพระเจ้าเราต้องเป็นยังไงสมมติเราพระเจ้าให้เรามีของประทานในการที่เราจะเป็นอาจารย์แต่เราไม่เอาเราบอกว่าเราอยากเป็นผู้เผยพระวจนะคนเผยพระวจนะ เราไม่อยากสอนเราอยากไปเผยพอเราปฏิเสธของประทานเราไม่ใช้เท่ากับเราของประทานนั้นไปฝังดินเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้สัตย์ซื่อในใ,ใช้การใช้ของประทานของเราแต่เรากําลังมีใจถาม,ถามว่าทําไมต้องไปอยากได้ของประทานอื่นในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ให้เรา,ากําลังทําเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อตัวเองสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามให้ดีแทนที่เราจะไปนค้นหาของประทานที่พระเจ้าไม่ได้ประทานให้สู้เราแสวงหาและขอพระเจ้าทรงใช้เรา ตามของประธานไม่ดีกว่าหรือถ้าพี่น้องมาถูกทางพี่น้องจะได้รับสิ่งที่ทูลขอสิ่งที่ขอเหมือนที่เอลิชาได้บอกกับเอลิยาหนึ่งพงศรรษบทที่19เ้าข้อ16บอกว่าและเยซูบุตรนิมซีนั้นจงเจิมให้เป็นกษัตร,ริย์ปกครองอิสราเอลและเอลิชาบุตรชาฟรรัดชาวอาเบลเมโฮลาจงเจิมให้เป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้าบริบทก่อนหน้านี้นะคะ ได้บอกไว้อยู่แล้วเอลียารู้อยู่ในใจลึกๆว่าเอลิชาจะเป็นคนที่มาเป็นตัวแทนในอนาคตแต่อาจจะไม่รู้รายละเอียดว่าการเป็นตัวแทนเนี่ยการทํารับใช้พระเจ้าพันธกิจที่เขาทําจะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะเทียบเท่าเอลียาไหมจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าเขาไม่รู้รายละเอียดตรงนั้นในหนึ่งยอห์นบทที่5ขอ้อ1 4บถึงสิบอกว่าและนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใด ที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์การที่เราจะเห็นตัวเราเองในพระเจ้านะพี่น้องลองมองตัวเองตามพระประสงค์ของพระเจ้าลองสังเกตตัวเองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญในการเดินติดตามพระเจ้าถ้าเป็นแบบนั้น เราจะได้รับในสิ่งที่เราทูลขอหรือเราปรารถนาที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเมื่อเอลิชาได้รับแล้วนะคะเขาได้เห็นพ่อของข้าพ่อของข้าได้เห็นถูกรับไปและมีเสื้อกุมตกลงมาเอลิชาฉีกเสื้อกุมตัวเองเป็นสองท่อนเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าและสวมเสื้อกุมใหม่ของเอลียาเข้ามาเสื้อกุมตัวนั้นนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการสืบทอดตําแหน่งจากเอลียาต่อไป ในสองพงศษบทที่สองข้อ15บอกว่าเมื่อเหล่าผู้เผยพระวจนะที่อยู่ที่เมืองเยริโคเห็นท่านอยู่แต่ไกลเขาทั้งหลายพูดว่าฤทธเดชของเอลียาอยู่กับเอลิชาและเขาทั้งหลายมาพบท่านแล้วโน้มตัวลงถึงดินคำนับท่านหรือจะแปลว่าจิตวิญญาณตำแหน่งของเอลียาอยู่กับเอลิชาแล้วทุกคนพร้อมใจกันมาโน้มคำนับเป็นการบอกว่าเขายอมรับ ตำแหน่งการสืบทอดนี้เรียบร้อยแล้วพอเขาได้เห็นกับตาว่าโอ้ลิเดตของเอลียามาอยู่กับเอลิชาจริงๆสิ่งที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะพี่น้องตอนนี้ใจของเรามองอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้ใจของเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรใช่เรื่องการเรียนที่ไหนไหมจะเรียนที่ไหนดีจะทำปริญญากี่ใบพี่น้องลองตั้งคำถามตัวเอง ตอนนี้ใจของเราเนี่ยคิดเรื่องอะไรมากที่สุดให้เวลากับเรื่องอะไรมากที่สุดจะไปทำงานที่ไหนจะได้เงินเดือนเยอะไหมเงินเดือนสูงสุดในชีวิตของเราเท่าไหร่เราจะแต่งงานกับใครอายุประมาณเท่าไหนดีจะหมดโคต้าแต่งหรือว่าเราจะถอดใจแล้วเราจะมีเราจะแขวนไหมแขวนนวมแขวนคันทองแล้วเราก็ไม่แน่ใจเราก็คิดคิดไปนะคะ เราจะไปเที่ยวรอบโลกดีไหมตอนแก่เราจะมีใครเลี้ยงไหมเราจะอยู่กับใครเรามีเรื่องให้คิดมากมายเลยเราคิดได้ไม่ได้ผิดนะไม่ได้บอกว่าที่พูดไปนี่ผิดนะคะแต่บอกว่าใจของเราจริงๆนอกจากการอยู่ในโลกเนี้ยวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปแบบเอริยาจะจากไปแบบสมศักดิ์ศรีหรือจะตายในกายภาพไปเราก็ต้องหมดวาระในโลกนี้เราจะมีวาระใหม่ในสวรรค์ ใจของพี่น้องเรื่องที่สําคัญของพี่น้องที่สุดตอนนี้เป็นเรื่องอะไรอยากหนุนใจให้พี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าอย่าให้ชีวิตของเราเนี่ยลืมไปว่าเรายังมีพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทําอยู่อย่าลืมอย่าอยู่ในความเศร้าเสียใจทุกใจจนลืมไปว่าเรามีงานรับใช้ที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทําอยู่นะคะเพราะบางเรื่องที่เราคิดว่ามันสําคัญเรื่องที่เราคิดว่ามันสําคัญเนี่ย มันอาจจะไม่ได้สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้าแต่จงให้เรื่องที่สำคัญของพระเจ้ากลายเป็นเรื่องสำคัญของเราเอเมนไหมคะหลายเรื่องในชีวิตของเราเราคิดว่ามันสำคัญมันสำคัญมันสำคัญแต่พระเจ้าบอกว่าไม่เลยลูกลูกเข้าใจผิดแล้วมันมีเรื่องสำคัญมากกว่านั้นที่เราอยากให้ลูกทำถ้าลูกเข้าใจแล้วฟังเสียงของพะอจริงๆนะคะแล้วมองภาพตัวเองให้ถูกต้องจริงๆ เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะได้รู้พระประสงค์พระเจ้าวันนี้อยากให้พี่น้องลองคิดดูว่าตอนนี้พี่น้องตัวเองมองตัวเองยังไงเคยเป็นเหมือนโอ้นไม้ที่เคยอยากเข้มแข็งแต่วันหนึ่งก็อยากทําตัวอ่อนแอเคยเป็นแบบนั้นไหมคะตอนนี้เรามองว่าเราเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งหรือเรามองว่าเราเป็นผู้เชื่อที่อ่อนแอตอนนี้เรามองตัวเองว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า หรือเรามองตัวเองว่าเราเป็นคนงานในโลกนี้ตอนนี้พี่น้องมองว่าตัวเองเป็นการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่พระเจ้าทรงมองหรือว่ามองตัวเองอย่างที่คนอื่นมองแล้วเท่าก็ทำตามเขาตอนนี้เรามองเห็นตัวเองว่าเราเชื่อจนวันสุดท้าย หรือเรามองตัวเองว่าเราหลงหายได้เสมอพี่น้องมองตัวเองแบบไหนคะภาพที่เรามองเห็นตัวเองในพระเจ้านะคะจะเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตและอนาคตของเราภาพที่เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนถนนสายหลักที่จะพาชื่อของเราไปได้ถ้าพี่น้องฝึกที่จะมองภาพตัวเองอย่างถูกต้อง ตามพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆฝึกที่จะมองตัวเองเหมือนที่เอริชาเขาเห็นตัวเองก่อนที่เอลิชาเนี่ยจะได้เห็นตัวเองเขาได้เห็นชีวิตของเอริยาก่อนเขามองเห็นอาจารย์ของเขาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยพระวจนะในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเอริชาเขาได้มองเห็นเอริยาทำงานของพระเจ้าอย่างเข้มแข็ง เอาจริงเอาจังแม้จะปัญหาแม้มีความทุกข์แต่เอลียาไม่เคยทิ้งพระเจ้าเอลิชาได้มองเห็นอาจารย์ของเขาเป็นคนที่ทำตามน้ำพระทยพระเจ้าทุกเรื่องแม้เราไม่เคยรู้ว่าเอลียาถูกเรียกมารับใช้พระเจ้าตอนอายุเท่าไหร่แต่เราได้รู้ว่าเอลียารับใช้พระเจ้าจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นคือความสุดยอดของผู้รับใช้พระเจ้า ถ้าพี่น้องตั้งใจนะคะในการที่จะเดินกับพระเจ้าเห็นพระประสงค์พระเจ้าในชีวิตของเราเหมือนตอนนี้เอริชาเป็นแบบอย่างให้เราและเขาได้รับจิตวิญ,ญญาณเต็มเปี่ยมจากเอริยาแล้วเขากลายเป็นผู้เผยพระวจนะที่สัตว์ซื่อแบบเอริยาแล้วเขายิ่งใหญ่ไม่แพ้เอริยาเพราะพระเจ้ายกชูเขาแล้วขอให้ชีวิตของพี่น้องได้เรียนแบบคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านในทางที่ดี ขอให้พี่น้องได้รู้ว่าอะไรคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านที่ท่านจะให้เวลากับเรื่องนั้นในโลกนี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ